วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Chill Out With All นะคะคลิปนี้จะมาบอกวิธีกำจัดตะกรันแบตเตอรี่แบบง่ายๆค่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่มีเบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำสะอาด1แก้วค่ะค่ะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะก็คือว่านำน้ำสะอาด1แก้วกับเบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะเนี่ยผสมกันนะคะคนให้ละลายเข้ากันดีแล้วเราก็มาราดบนแบตเตอรี่ที่มีตะกรันติดนะคะที่สกปรกอยู่อาจจะคลายตัวบาร์ให้มันหลวมนิดนึงเพื่อที่การทำความสะอาดได้ทั่วถึงนะคะก็วิธีก็คือว่าใส่กลวยแล้วก็ค่อยๆหยอดลงแบตเตอรี่ค่ะหยอดให้ทั่วๆนะคะเบกกิ้งโซดาก็ปลอดภัยเพราะว่าปกติเราใช้ในการปรุงอาหารอยู่แล้วนะคะก็ปลอดภัยกับผิวหนังเวลาเราสัมผัสมันก็ไม่อันตรายแล้วก็ไม่อันตรายกับไม่ทำลายแบตเตอรี่ด้วยนะคะก็ทำให้การสะอาดทำความสะอาดง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้ค่ะเขาก็จะเดือดเสร็จแล้วตะกรันเนี่ยก็จะค่อยๆหลุดลอกออกมาหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำสะอาดล้างแค่นั้นเองอาจจะใช้น้ำฉีดใส่หรือเทราดก็ทำความสะอาดได้แบบง่ายๆคือหลังจากที่ทำแล้วจะเห็นความสะอาดแล้วก็กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะค่ะก่อนจากไปนะคะเช่นเดิมนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีความสนุกสนานกับชีวิตประจำวันก่อนจากฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ